แค่7 วันก็รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวยสุขสันต์กับโรงพยาบาลเลอลักษณ์นะครับวันนี้อยู่กับน้องพัฒน์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการและน้องพัฒน์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับสาวสวยที่บอกได้เลยว่าวันนี้เรามานำเสนอเคสสวยย้อนวัยกับลูกค้าที่น่ารักของเรานั่นเองสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักนิดนึงครับคุณพันธิราแซ่ตั้งชื่อเล่นคุณอีอะค่ะน้องพันธ์ขออนุญาตเรียกว่าพี่อีนะครับต้องเรียกว่าพี่อีจริงๆตอนนี้คือกี่วันแล้วครับเนี่ย7 วันค่ะ7 วันหลังจากการย้อนวัยให้กับตัวเองค่ะปัญหาเดิมเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงอ๋อจริงๆแล้วอะก็คืออายุมากก็คือมีส่วนหนึ่งนะแล้วเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องโครงหน้าอยู่แล้วเพราะตอนเล็กๆเราไม่ทราบว่าเราเป็นอะไรทีนี้หน้ามันก็เลยเอียงทีนี้เราคิดว่าอาจจะตอนเด็กเนี่ยหมายถึงว่าหน้าเราตึงก็จะไม่ค่อยเห็นชัดแต่พออายุมากขึ้นจะมองเห็นแล้วว่าด้านขวาเนี่ยใหญ่กว่าด้านซ้ายปรึกษากับคุณหมอท่านไหนครับคุณหมอพานกค่ะแล้วคุณหมอก็ให้คำแนะนำเลยว่ามันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดึงหน้าเนี่ยแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ไปได้ช่วยได้ 70-80% แต่สิ่งที่จะช่วยได้ 100% ก็คือผิวหน้าที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยจะแก้ให้ตึงด้วยเพราะว่าเทคนิคของคุณหมอที่เราใช้ก็คือเทคนิคแบบไฮสแมชใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เป็นผลพลอยได้มันเหมือนเป็นผลพลอยได้แต่จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยมันมี2 ปัญหาคือปัญหาส่วนโครงหน้ากับปัญหาในส่วนของผิวหนังที่หย่อนคล้อยเดี๋ยวรูปก่อนทำนะครับน้องพัดขอโชว์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นได้ไหมครับว่าความหย่อนความคล้อยร่องน้ำหมากตาที่มันตกที่มันห้อยเนียงที่มันหย่อนมันยานมันเป็นยังไงขออนุญาตโชว์เลยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคใครอยากเห็นแล้วไปดูได้เลยครับว่าภาพที่มันหย่อนที่มันคล้อยเป็นยังไงไปดูเลยครับหลังจากที่ได้ปรึกษาคุณหมอไปแล้วใช่ไหมครับคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทำการดึงหน้าคุณตัดสินใจร่วมกับคุณหมอว่าดึงกี่พาร์ทครับ3 พาร์ทก็คือดึงพาร์ทบนพาร์ทกลางแล้วก็พาร์ทล่างเลยปัญหาหนังตาที่มันตกหนังตาที่มันดูกลือดูเหนื่อยแล้วก็ดูอ่อนล้าอ่อนเพลียดูไม่สดใสก็จะเป็นในเรื่องของการดึงแบบพาร์ทบนสิ่งที่ได้ก็คือดวงตาดูเฉียวขึ้นดูคมขึ้นและดูสดใสมากยิ่งขึ้นและปัญหาที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของร่องแก้มนะครับที่เห็นในรูปชัดเจนเลย คุณหมอก็ดึงในส่วนของพัดส่วนกลางให้ด้วยร่องน้ำหมากร่องแก้มก็คือหายไปและอีกหนึ่งอย่างไม่ชมไม่ได้เลยคือเหนียงหายไปด้วยนะ เพราะว่าการดึงในพัดล่างเนี่ยคุณหมอของเราเนี่ยสามารถดึงในส่วนของกรอบหน้าเหนียงคอไปได้ด้วย แล้วก็ซ่อนรอยแผลไว้ที่กรอบหน้าทั้งหมดมองหน้าตรงด้านข้างไม่เห็นรอยแผลเลย เห็นรอยแผลของตัวเองบ้างหรือยังไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยภายในระยะเวลา7 วันที่เราได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เหมือนย้อนวัยกลับไปสู่วัยสาวอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างมั่นใจฝีมือคุณหมอขึ้นมาแล้วว่ามันน่าจะโอเคแต่ทีนี้มันยังยุบไม่ได้เต็มที่อะค่ะก็ดูก็ดีขึ้นแค่7 วันก็รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ต้องบอกก่อนนะครับค่ะเคสในส่วนของการผ่าตัดหัตถการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นนาน1ด้วยวัยของคนไข้แต่ละท่านด้วยนะครับแล้วก็ด้วยเทคนิคของเราที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากๆเพราะเทคนิคของโรงพยาบาลเลอลักษณ์เราไม่ได้ดึงแค่ผิวหนังนะเราดึงกันถึง3 ชั้นชั้นเนื้อเยื่อชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นผิวหนังด้านนอกในวัย50 กว่าเนี่ยการที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรมที่มันใหญ่ขนาดนี้คิดหนักไหมครับอย่างแรกก็คือความปลอดภัยก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราผ่าไปแล้วเราไม่ทราบว่าผลออกมาจะได้ผลแค่ไหนคือมันมีปัญหาเรื่องโครงหน้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็กังวลค่ะแต่พอมาคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็ว่าช่วยได้ประมาณ 6-70% อ่ะก็คงน่าจะดีขึ้นตัดสินใจทำค่ะแล้วฟางเส้นสุดท้ายที่เราเลือกหรือตัดสินใจมาทำที่โรงพยาบาลเลยล่ะเพราะอะไรคะอย่างแรกนะคะคือมั่นใจโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลใหญ่น่าจะปลอดภัยสูงกว่าแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ก็น่าจะมีคุณหมอที่เฉพาะทางที่เก่งกว่าซึ่งบอกได้เลยว่าทุกข้อที่พี่อีพูดมาเนี่ยโรงพยาบาลเลอลักษณ์ของเราตอบโจทย์จริงๆแต่ในส่วนของการบริการเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าที่โรงพยาบาลเลอลักษณ์ของเราเนี่ยขึ้นชื่อมากลูกค้าชมกันทุกคนขอถามความรู้สึกของพี่อีนิดนึงหลังจากที่เราออกจากห้องผ่าตัดมาการบริการเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะเพราะคุณหมอเข้ามาตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวเห็นหลานที่เข้ามาเฝ้าเขาบอกว่า
คุณหมอเข้ามาเยี่ยมตอนนั้นเราคือยังไม่รู้นะแล้วก็แต่คุณพยาบาลนี่กดกิ่งปุ๊บมาเลยกดกิ่งปุ๊บมาเลยสุดท้ายนี้นะคะพัดอยากให้พี่อีช่วยฝากถึงคนผู้ชมทางบ้านนิดนึงหลายคนที่ก้าวเข้าสู่หลัก5หลัก6เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีปัญหาใบหน้าที่มันหย่อนคล้อยหย่อนยานและดูรู้สึกว่าความสาวมันหายไปความแก่มันกำลังเข้ามาเยือนในชีวิตเราอยากปรับอยากแก้อยากเอาปัญหาเหล่านั้นออกจากชีวิตจะแนะนำเขายังไงดีก็การร้อยไหมการนั้นนะมันจริงๆแล้วมันไม่ถาวรไม่กี่เดือนมันก็ไปแล้วทีนี้เราก็คิดว่าไหนๆเรามีปัญหาเรื่องโครงหน้าด้วยและอายุเยอะด้วยถ้ามันทำทีได้สองอย่างเราก็น่าจะโอเคอะค่ะสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่อีมากๆเลยนะครับที่สละเวลามานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่เขาอยากทำแต่ยังก้าวผ่านความกลัวไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมในทุกๆด้านอยากแนะนำนะครับว่าที่โรงพยาบาลเรือนรักของเราคือคำตอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Channel ช่องทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลเรือนรักหรือทาง LINE @เรือนรัก Hospital ลูกค้าสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามหาข้อมูลหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้นะครับน้องพัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วติดตามดูนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะพามาดูความสวยความปังในหัตถการอะไรเดี๋ยวรอเจอกันใหม่ในเทปถัดไปนะครับสวัสดีครับ